การทดลองถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ซึ่งสื่อเหล่านั้นอาจมีราคาสูงหรือไม่สามารถนำมาใช้สอนได้ตรงตามที่คุณครูต้องการดังนั้นรายการครูพบกูรูขอนำเสนอการสร้างสื่อวิทยาศาสตร์จากสิ่งของเหลือใช้เพื่อให้คุณครูสามารถนำเอาไปใช้สอนได้ในทุกท้องถิ่นเนื่องจากผมนี่เป็นนักเรียนทุนในบำรุงของกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นครับจนกระทั่งจบแล้วก็ได้รับคัดเลือกต่อไปเรียนต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อจบแล้วนี่ก็ได้รับบรรจุเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรทีนี้ในระหว่างที่สอนเนี่ยก็มีครูมาเรียนมากก็มักจะมาเล่าให้ฟังว่าในโรงเรียนเนี่ยขาดแคลนอุปกรณ์อยากจะทำใช้เองบ้างจะทำอย่างไรเราก็เลยได้สอนวิธีการออกแบบแล้วก็เทคโนโลยีพื้นฐานสำหรับสร้างอุปกรณ์การสอนให้ครูต่างๆได้ไปสร้างใช้เองโดยเฉพาะใช้วัสดุที่หาได้ภายในท้องถิ่นซึ่งบ้านเรายากจนก็ควรจะใช้วัสดุอย่างนั้นก่อนอยากได้สื่อที่สามารถผลิตได้เองค่ะเพราะว่าประหยัดเงินด้วยค่ะและสามารถที่ทำได้สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยค่ะสื่อสมัยนี้มันแพงใช่ไหมคะคืออยากจะได้สื่อที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองครูสามารถประดิษฐ์ขึ้นเองได้โดยที่วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้เองนะคะก็อยากได้วิธีการทำสื่อนะคะจากเศษวัสดุที่เหลือใช้แล้วก็มีขั้นตอนที่ง่ายนะคะแล้วก็สะดวกสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะอยากจะได้อุปกรณ์ที่เด็กสามารถประดิษฐ์เองได้แล้วก็เกิดผลการเรียนรู้ที่เด็กสามารถคิดจากหาคำตอบจากอุปกรณ์ตัวนั้นได้กูรูเริ่มต้นการเวิร์กช็อปโดยการแนะนำสื่อที่ใช้สอนเรื่องพืชสังเคราะห์แสงคายออกซิเจนโดยนำเอาพืชน้ำเช่นสาหร่ายแพงพวยใส่ไว้ในสื่อที่ประดิษฐ์จากนั้นนำไปเจอกับแสงพืชน้ำก็จะทำการสังเคราะห์แสงและคายออกซิเจนออกมาแทนที่น้ำในถ้วยแก้วด้านบนก็คงเห็นต้นแบบแล้วนะฮะอันนี้เราก็จะเอาเกลอนอันนี้ซึ่งเราเอาของออกหมดแล้วเอามาตัดปากนี้ออกตัดนะฮะออกก็จะเหมือนใบนี้นะครับอันที่สองเราก็ใช้ขวดอันนี้นะเราก็จะตัดก้นออกนะตัดก้นออกนะครับตัดก้นออกเพราะจะได้ไปครอบได้นะทีนี้วิธีตัดนี่นะครับวิธีตัดนี่เราตัดโดยใช้ของมีคมถ้าเราพูดถึงหลักการประดิษฐ์แล้วการตัดนี่เรามีหลายวิธีมีมากเลยนะครับที่เราให้มากวิธีก็เพราะว่าเวลาครูไปอยู่ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยแต่ละแห่งเนี่ยสภาพไม่เหมือนกันของใช้ก็ไม่ค่อยเหมือนกันตัดโดยใช้ของมีคมอะไรก็ได้คมๆในครัวมีดคมๆมีดบางมีดอะไรเยอะเลยใช่ไหมครับได้เลยนะหรือตัดโดยใช้ความร้อนก็ได้นะบางทีมีดเราไม่คมมีดเสียแล้วเนี่ยขอยืมด้วยนิดหน่อยนะสมมติอันนี้เป็นมีดนะฮะเป็นมีดนะฮะในครัวเราใช้เตาแก๊สมันร้อนดีมั้ยเอานี่ลนให้ร้อนเลยพอร้อนปั๊บครูก็เอานี่วางจิ๊กกดจู๊ดละลายเสร็จเรียบเร็วกว่าเอาเลื่อยตัดอีกนะฮะใช้ความร้อนแต่วันนี้เราจะใช้วิธีง่ายๆเอาวิธีที่อยู่ในครัวกำลังทำกับข้าวเกือบทั้งนั้นเลยเอามาใช้นะฮะตัดโดยใช้ของมีคมนะฮะของมีคมวันนี้เราก็จะมีกรรไกรแล้วก็มีมีดเอาเลื่อยให้ด้วยแล้วก็จะมีเลื่อยอะไรนี่นะครับเราก็จะตัดเพราะประเดี๋ยวเราก็จะตัดคอขวดอันนี้นะครับตัดคอขวดนี่ตัดคอขวดให้กว้างหน่อยเวลาเราเอาอะไรใส่จะได้ง่ายเอามือล้วงลงไปจะได้ง่ายถ้าตัดกว้างมากมันจะเตี้ยไปหน่อยเราใส่น้ำได้น้อยใส่พืชก็ได้น้อยพืชไม่ยาวได้แต่พืชสั้นๆนะฮะอันที่สองก็เหมือนกันนะฮะขวดอันนี้เราจะตัดนะฮะจะตัดนี่เราต้องมาวัดดูก่อนนะฮะว่าเราจะเอาสูงแค่ไหนดีถ้าเราตัดอย่างนี้ตัดก้นหน่อยเนี่ยมันจะเลยนี่ทีนี้เครื่องมือที่เราทำเนี่ยจะเห็นว่าเราต้องใส่น้ำ
ฝาอันนี้นะฮะอันเนี้ยน้ำจะต้องท่วมเลยน้ำจะต้องท่วมเพราะเราจะต้องเก็บแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยโดยแทนที่น้ำไอภาชนะที่เราเก็บเนี่ยหลอดเก็บแก้วหรือขวดที่เราหลอดแก้วหรือขวดแก้วเนี่ยหรือหลอดทดลองที่เราเอาจะเอามาเก็บแก๊สเนี่ยนะฮะเราต้องใส่น้ำให้เต็มฮะเราต้องใส่น้ำให้เต็มเลยสมมติน้ำเต็มแล้วนะเต็มน้ำเราก็จะมาคว่ำลงบนนี้คว่ำลงบนนี้ถ้าอันนี้เลยพออันนี้มาถูกปั๊บน้ำหกหมดแล้วเพราะอันนี้น้ำต้องเต็มอันนี้ต้องอยู่ในน้ำยกมาอยู่ในน้ำแล้วเลื่อนมาปิดปั๊บน้ำอันนี้ก็จะเต็มขวดเลยนะก็จะเก็บแก๊สได้เลยอันนี้หลักการนะฮะเพราะเราจึงต้องให้ต่ำกว่าเราต้องเอาอันนี้มาวัดนะแค่นี้นะเราจะเอาแค่ไหนดีอันนี้ให้แค่นี้นะครับเราก็ดูอันนี้อยู่พื้นแค่ไหนพื้นแค่นี้เราก็ดูเนี่ยเราก็ต้องตัดถึงตรงนี้เลยนะตัดถึงตรงนี้ยิ่งจะได้เข้าใจนะฮะต่อจากนี้ผมจะให้คุณครูตัดท่อนี่นะครับพลาสติกสีเขียวเนี่ยคล้ายหลอดกาแฟแข็งๆหน่อยนี่นะครับเอาไปใส่บนฝาจุกอันนี้ครับสลับเป็นท่อนำแก๊สนะครับใส่บนฝาจุกนี่ครับสายคับอย่างนี้ต้องคับอย่างเงี้ยดีแกจะได้ไม่รั่วทีนี้เวลาเสียบเข้ามาข้างในเนี่ยอย่าให้เลยมามากนะครับพอมันเกิดแก๊สเข้าไปมันจะอยู่ข้างๆมันไม่เข้ารูเพราะฉะนั้นอันนี้ควรเกือบชิดปากเนี่ยนะแบบนี้จากนี้เราไว้ประมาณสักนิ้วเดียวหรือสักเกินครึ่งเซนหรือสักเซนนึงแล้วก็ตัดที่ออกนะฮะแล้วก็หักออกก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้เราก็เอาไปใช้ทำการทดลองได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวครูก็ลองทำแบบนี้เลยนะใส่ปิดเนี่ยตั้งนี้ให้ตรงนะครับกูรูให้คุณครูจับคู่เพื่อช่วยกันประดิษฐ์สื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยเอานี้ตั้งเอานี้ต่ำจากนี้เรานี้ก็ดูคนนี้แค่ไหนอันนี้กะให้เลยมาหน่อยก็ได้นะครับเห็นไหมทำอุปกรณ์มันไม่ยากเลยง่ายนิดเดียวนะถ้ารู้จักการประดิษฐ์นะหล่นเอียงเอียงนั่นหน่อยใช้เวลานานไหมครับไม่นานครับดูไม่ต้องร้อนมากสักประมาณสักเกือบครึ่งนาทีมันไม่ต้องเร่งร้อนนะฮะเล็งมือให้ตรงเล็งมือให้ตรงเลยนะครับเวลากดลงไปนะครับพอทะลุกดตึ๊ดเสร็จแล้วตอนนี้เราจะใช้หลอดแทนแสงอาทิตย์เพราะอยู่ในร่มนะครับอันนี้ใช้หลอด200วัตต์ถ้าไม่มีก็ใช้หลอดกลมแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้หลอดสปอตไลท์ดีกว่าเพราะหลอดสปอตไลท์เนี่ยแสงจะฉายมาโดยตรงทั้งหมดเลยนะครับทีนี้จะให้ดูว่าสปอตไลท์ดีกว่าอย่างไรนะครับอันนี้พอเราเปิดปั๊บเนี่ยเราก็มาวางตรงนี้นะครับแสงก็มาทางนี้มาทางนี้ถ้าเรามีไอ้นี่อันเดียวนะแสงมาทางนี้ก็มีมาทางนี้ก็มีไปทางนี้ก็มีมาทางนี้ก็มีขึ้นบนก็มีห้าทิศเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอันเดียวเข้ามาทิศเดียวเหลือ1ใน5ประมาณ 20% นั่นเองใช่ไหมครับถ้าเป็นหลอดสปอตไลท์ฉายเนี่ยมันรีเฟล็กสะท้อนมันมีรีเฟลคเตอร์ใช่ไหมเข้าไปหมดเลยทั้งดวงเพราะฉะนั้นพลังงานความร้อนก็จะเข้ามาหมดเลยแสงสว่างเข้าหมดเลยก็จะดีขึ้นอันนี้เราตั้งทิ้งไว้แบบนี้ครับเนี่ยพอได้รับแสงสว่างอุณหภูมิพอเหมาะปั๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มสังเคราะห์แสงการทดลองครั้งนี้ต้องใช้ช่วงเวลาไหนในการสอนถึงจะเหมาะสมที่สุดนะคะเวลาที่ใช้สอนควรจะเวลาสัก3โมงขึ้นไป3โมงเช้าขึ้นไปถึง3โมงเย็นถึง3โมงเย็นช่วงเวลานี้จะช่วงเวลานี้จะได้แต่ช่วงที่ดีก็มากตอนใกล้ๆเที่ยงใกล้ๆเที่ยงจะได้ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองนี้มากเพราะว่าตอนนั้นแสงอาทิตย์จะตรงตรงกับแล้วพวกนี้จะรับได้ตรงมากที่สุดแล้วก็อยู่ใกล้มากถ้าตะวันเอ็นไปแล้วมันจะห่างห่างไปหน่อยๆเพราะความร้อนกับแสงสว่างเนี่ยก็จะลดลงวัตถุดิบที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงมีอะไรบ้างลูกหนึ่งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สองสามแสงสี่คลอโรฟิลล์ว
ราจะไปทำการทดลองนะคะข้างล่างลองดูว่าสื่อที่เราทำเกี่ยวกับสังเคราะห์แสงของพืชนั้นนะคะจะได้ผลขนาดไหนนะคะว่าที่เราทดลองมานั้นแก๊สอะไรที่เราได้บ้างคุณครูเวลุวรรณให้นักเรียนลงไปเรียนที่สนามกลางแจ้งเพื่อทำการทดลองเรื่องพืชสังเคราะห์แสงขายออกซิเจนด้วยสื่อที่นักเรียนได้ประดิษฐ์ไว้ในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนสังเกตดูว่าเนี่ยที่ต้นสาหร่ายนักเรียนมีฟองแก๊สเกิดขึ้นไหมมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดการสังเคราะห์แสงของพืชใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวนะเมื่อพืชสังเคราะห์แสงเสร็จแล้วนะคะในขวดนี้จะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นนะคะสักพักหนึ่งจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นให้เราคอยสังเกตไว้แล้วเสร็จแล้วคอยดูว่ามันจะไล่ไปเรื่อยๆแล้วไปอยู่ในขวดแก้วใบเล็กนะคะแล้วที่ว่างในขวดนั้นนักเรียนว่าเป็นขวดที่ว่างเปล่าหรือมีอะไรอยู่หรือเปล่าแก๊สออกซิเจนอ้าวเรารู้ได้ยังไงว่าแก๊สออกซิเจนเราต้องทำการทดลองต่อใช่ไหมคะโดยใช้ทูบจุดทูบแล้วก็เอาไปแย่ในขวดถ้าสมมติว่าทูบดับนี้นะคะเป็นแก๊สอะไรแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เก่งมากเก่งมากค่ะแต่ถ้าทูบนี้เป็นสีแดงจ้านี่เป็นแก๊สอะไรคะแก๊สออกซิเจนแก๊สออกซิเจนนะลูกสื่อที่นำมาสอนนี้เป็นสื่อที่ผลิตขึ้นเองนะคะจากวัสดุเหลือใช้เช่นพวกขวดน้ำนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้สื่อนี้นะคะเราใช้สื่อห้องวิทยาศาสตร์ก็ใช้ได้แต่ว่ามันมีราคาแพงค่ะไม่ต้องกลัวอันตรายกับเด็กด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็เด็กก็มีความสุขดีได้ประสบการณ์ตรงเลยค่ะจากที่เราได้ทำการทดลองเราได้เห็นว่าเราได้เห็นแก๊สออกซิเจนเกิดขึ้นในสาหร่ายมันขึ้นแทนที่น้ำและน้ำในขวดแก้วก็ลดลงฟองอากาศนี้หรือเรียกกันว่าเป็นแก๊สออกซิเจนนะครับได้ลอยขึ้นไปแทนที่น้ำนะครับแล้วน้ำนี่จะลดลงมาอยู่ในน้ำที่เราใส่สาหร่ายไว้นะครับเพราะว่าสาหร่ายนั้นทำการสังเคราะห์แสงไว้นะครับอันนี้เป็นปอดจำลองที่เราสร้างขึ้นนะก็จะสาธิตให้เห็นการทำงานของปอดจริงๆเลยว่าทำงานอย่างไรถ้าเคลื่อนที่เข้ามันก็จะบีบแบบนี้ครับมันก็จะดันกระบังลมขึ้นนะดังว่าก็ดันที่ปอดเนี่ยลมก็ออกอันนี้คือหายใจออกพอแล้วก็ทำท้องพองออกโตขึ้นแบบนี้จะเห็นลมเข้าดังแฟดเลยนะเข้าไปในนี้นะครับเข้าไปได้เลยปอดขยายโตขึ้นใช่ไหมโตขึ้นที่ว่างก็เยอะความดันจะน้อยลงอากาศข้างนอกความดันมากก็จะไหลเข้าไปปอดจำลองนี้นะครับเดิมทีเดียวเนี่ยเราไม่ทำแบบนี้หรอกเราใช้เป็นขวดโหลนะเป็นขวดโหลครับแล้วก็มีรูปตัววายลงมาแล้วก็เอาลูกโป่งเล็กๆมาติดตรงนี้แล้วเอายางรัดนะทำเป็นปอดแล้วข้างล่างนี่ไอ้ขวดโหลมันเอาฝาออกมันจะโล่งเอาลูกโป่งใหญ่มาติดไว้ข้างล่างนี่ทีลูกโป่งผมไม่เห็นว่ามีจุดบกพร่องตรงที่ว่านานๆหน่อยสักเดือนสองเดือนมันเปื่อยแล้วนะเปื่อยก็ต้องเปลี่ยนใหม่บางทีมันเลอะแล้วติดเหนียวเลยนะฮะทำให้อันนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเสียสกปรกนะฮะก็ผมก็เลยมาคิดเอาอะเราเปลี่ยนลูกโป่งนี่นะครับเอามาเป็นถุงพลาสติกแบบนี้ถุงพลาสติกใสถุงน้ำจิ้มอะใช้ถุงน้ำจิ้มเล็กๆอย่างเงี้ยขนาดเนี้ยกำลังดีครับถุงน้ำจิ้มขนาดนี้นะครับเพราะเวลาเอามาใส่ลูกตัววายที่ข้อต่อนี่นะครับเราใช้เชือกผูกเชือกได้ผูกนะผูกติดขั้วนี่นะขั้วปอดนี่นะเอาเชือกได้ผูกถ้ายางรัดเดี๋ยวเปื่อยอีกเอาเชือกได้ผูกให้แน่นเลยโอ้โหให้ดีแล้วก็ดึงให้ตึงรัดอย่าให้รั่วนะครับก็เป็นเอามาเป็นปอดทีนี้ที่เป็นสีแดงเนี่ยไม่งั้นเรามองเห็นมันใสอันนี้ก็ใสนี่ก็ใสเลยไม่เห็นใช่ไหมทีแรกก็มาเนื้อปอดเอ๊ะมันมีเลือดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเอาสีแดงพ่นเข้าไปหน่อยนะสีแดงพ่นเข้าไปก็จะมองเห็นไม่จำเป็นต้องพ่นมากนะให้ติดบ้างไม่ติดบ้างคล้ายๆปอดมีรูพรุนใช่ไหมลักษณะนั้นนะครับทีนี้ก่อนจะใช้ขยี้สักหน่อยนะต้องขยี้ก่อนจะพ่นสีจริงทุกคนจะขยี้ด้วยนะคนจะขยี้หน่อยอย่างเงี้ยมันจะออกไปได้รอบตัวมันไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะฮะแบบนี้เข้าใจนะฮะด้านหนึ่งอันนี้พ่นมาให้แล้วนะฮะแต่ไม่ได้ขยี้นะแล้วก็ลองมาขยี้ดูนะขยี้นะก่อนจะใช้ต้องขยี้แบบนี้ครับนะครับอันนี้ก็ท
ทำได้ไม่ยากนะฮะอันนี้ทีนี้ไอ้ตัว Y นี่นะฮะตัว Y เนี่ยอันนี้ถ้าใครทำไม่เป็นต้องไปซื้อจากร้านขายเครื่องเลี้ยงปลาตัว Y นี่นะครับเราอายัดขวดลงไปไม่ได้นะฮะเนี่ยวางยังไงก็ติดอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดัดนะดัดให้มันเล็กลงให้เล็กลงขนาดนี้นะฮะเราก็จะเข้าได้สบายเลยใช่ไหมครับวิธีดัดนี่เราใช้ความร้อนดัดนะฮะใช้เปลวไฟที่ไม่มีขมเหลวเช่นจากตะเกียงแอลกอฮอล์นี่แล้วเราก็มีลวดเสียบเข้าไปข้างในนี่ถ้าไม่เสียบไปข้างในนี่มันเดี๋ยวรูมันติดเพราะมันหดตัวละลายใช่ไหมครับแล้วอันนี้จะละลายเร็วด้วยอันนี้เราก็มาลนที่เปลวไฟนะครับพออ่อนตัวเราเอามือโน้มแบบนี้ครับโน้มพอได้ขนาดแล้วเราก็เอามาจุ่มน้ำให้มันเย็นพอเย็นแล้วก็จะแข็งตัวก็ใช้ได้เลยอย่างเงี้ยนะก็เป็นตัววายที่เราใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ที่เราทีนี้ไอ้ตัววายที่เราได้เนี่ยใส่นี่เข้าไปนะฮะแบบนี้ครับให้อยู่ข้างในนะอยู่ข้างในเพื่อจะเป็นขั้วปอดเนี่ยฮะที่จะเอาที่นี่มันคดไปคดมาเนี่ยลูกโป่งมันจะไม่สวยปอดก็เลยเบี้ยวหมดเลยเพราะเราก็ต้องมาดัดอันนี้อีกฮะสายนี้ลนไฟให้ร้อนเนี่ยอันนี้เป็นวิธีดัดพลาสติกนะครับดัดโดยใช้ความร้อนนะครับว่าเดี๋ยวจะให้ครูลองทำนะแล้วมีอีกอันนึงลืมไปกระบังลมนี่นะครับกระบังลมเนี่ยอันนี้เราใช้โฟมซึ่งตำลังแพ็คของต่างๆเครื่องมือดีๆบางทีก็ส่งมาของมันจะเป็นโฟมแบบนี้ครับหยุ่นได้นะยืดหยุ่นได้แล้วเหนียวแล้วก็ทนแล้วก็เบาทีนี้เวลาจะตัดขวดเนี่ยใส่เข้าไปข้างในขวดต้องให้หลวมหน่อยนะฮะให้หลวมจากในนี้เพราะเราก็วัดแล้วก็ใช้สีแมจิกประเดี๋ยวเราก็ตัดมองเล็งให้มันกลมกันแล้วกันนะฮะวันนี้ครูมีอุปกรณ์จำลองนี้โดยผลิตจากวัสดุเหลือใช้หาได้ง่ายเพื่อที่เราจะได้ศึกษาค้นคว้าให้เห็นข้อเท็จจริงว่าระบบการทำงานของปอดเนี่ยมันทำงานยังไงโดยที่เราใช้อุปกรณ์ที่เราผลิตขึ้นเองเนี่ยอยากทำไหมคะอยากทำที่จริงก็ทำไม่ยากเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตจากนั้นคุณครูพัฒนาได้แนะนำอุปกรณ์และขั้นตอนการประดิษฐ์สื่อปอดจำลองแล้วจึงให้นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันประดิษฐ์สื่อเมื่อหายใจออกกระบังลมจะดันขึ้นแล้วทำให้ปอดแฟบแล้วก็ลมออกเมื่อเราหายใจเข้าก็จะทำให้กระบังลมไปตกไปที่ช่องท้องทำให้ท้องป่องและปอดจะพองถ้าเราบีบขึ้นไปจะหายใจออกและปอดจะแฟบถ้าเราปล่อยเราแปลว่าเราหายใจเข้าปอดจะพองบางทีเนี่ยเราคิดว่าคาบชั่ววงสอนมันไม่พอแต่ว่าวันนี้ได้นำมาให้เด็กได้ทดลองลงมือประดิษฐ์สื่อตัวนี้โดยให้เขาได้เรียนรู้วิธีการทำแล้วก็ให้เขาวิเคราะห์ผลที่เกิดจากสื่อตัวนี้ทำให้เขาสนุกสนานแล้วก็เขาได้ความรู้ที่ประสบการณ์ตรงมากขึ้นต่อไปนี้นะครับผมจะให้คุณครูสร้างชุดทดลองการหมุนเวียนของโลหิตภายในร่างกายระหว่างหัวใจกับส่วนต่างๆของร่างกายอันนี้เป็นหัวใจนะครับอันนี้เป็นส่วนต่างๆของร่างกายนะเวลาหัวใจทำงานเวลาปั๊มเนี่ยนะหัวใจบีบปั๊มปั๊บเนี่ยมันจะมีส่งเลือดแดงมานี่เลยนะเลือดส่งเลือดแดงมาเข้าส่วนต่างของร่างกายทีนี้พอส่งเป็นเลือดแดงแล้วขณะเดียวกันก็จะไอ้เลือดที่ใช้แล้วก็จะไหลกลับเข้ามาอย่างหัวใจหัวใจก็ส่งไปยังปอดปอดฟอกเป็นโลหิตแดงแล้วก็ส่งกลับเข้ามานะฮะเข้าในแล้วหัวใจก็ปั๊มต่ออย่างเงี้ยทีนี้เราก็จะให้ขวดอันนี้คุณครูไป1ใบนะฮะแล้วก็จะมีฝาปิด
แบบนี้ครับมีฝาปิดฝาปิดนี่เราเจาะรูเพื่อจะได้สวมท่อสายโลหิตแดงลงมาอันนี้สมมติเป็นร่างกายใช่ไหมครับเป็นร่างกายเพราะฉะนั้นการเจาะรูเหมือนเดิมใช้ความร้อนนะเอาแท่งแก้วหรือแท่งโลหะเผาไฟร้อนแล้วเจาะลงไปให้รูเท่ากับที่เราต้องการนะครับอันหนึ่งทีนี้อันที่สองก็คือเราจะมีปั๊มหัวปั๊มนี่ใช่ไหมครับหัวปั๊มนี่เราก็ต้องมาต่อกับสายยางแบบนี้ครับสายพลาสติกใสแบบนี้นะครับสายพลาสติกใสมาต่ อเราต้องเจาะรู2รูที่หัวใจรู1แล้วก็ที่ส่วนต่างของร่างกายรู1ไอ้ที่ส่วนต่างร่างกายต้องอยู่สูงกว่านะฮะสูงกว่าที่หัวใจนี่ต่ำกว่าให้ต่ำกว่าเพราะเราจะให้น้ำไหลจากนี่ลงมาแทนเลือดโลหิตดำใช่ไหมครับแทนโลหิตดำก็ลงมาที่นี่ครับพอกระเจาะเพราะนั้นเราก็เอาอันนี้มาอันนี้คือขวดนี้นะครับอันนี้คือขวดนี้อันบนนี้มีปัญหาแล้วเราก็มาทาบกันดูแบบนี้อันล่างต้องเจาะต่ำกว่าแล้วนี้หน่อยอันนี้ก็ต้องสูงกว่าเอาแค่นี้นะหรือจะสูงขึ้นมาก็ได้แล้วแต่นะครับจากนี้ก็จะให้คุณครูนะเริ่มลงมือทำนะฮะวันนี้เราจะเรียนเรื่องระบบหมุนเวียนของโลหิตเรามาดูรูปหัวใจการทำงานของระบบหมุนเวียนจะประกอบด้วยเลือดสีดำแล้วมาเลือดสีแล้วลงมาด้านล่างคือปอดลงมาอีกคือหลังจากที่คุณครูราวันได้สอนทฤษฎีการไหลเวียนโลหิตให้นักเรียนเข้าใจแล้วก็ได้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันประดิษฐ์สื่อทำการทดลองและสรุปผลการทดลองหน้าชั้นเรียนประโยชน์1ก็สามารถเด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้น2เด็กรู้จักคุณค่าของเศษวัสดุที่จะนำไปทิ้งแต่กลับมารีไซเคิลใหม่แล้วก็3รู้จักส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์ว่ามีส่วนสำคัญทุกส่วนนักเรียนจะต้องคอยดูแลรักษานะคะจากการทำการทดลองนะคะขวดใบใหญ่คือแทนร่างกายของคนค่ะส่วนขวดใบเล็กแทนหัวใจของคนค่ะตัวปั๊มแทนลิ้นของหัวใจนะคะหลอดเลือดแดงของหัวใจส่งเลือดเสียไปยังหัวใจห้องบนขวาค่ะหัวใจของเรามีการหมุนเวียนเป็นวงกลมค่ะนี่คือการหมุนเวียนเลือดหัวใจของหัวใจห้องต่างๆคือหัวใจห้องบนขวารับเลือดเสียมาจากอวัยวะต่างๆของร่างกายส่งต่อมาที่หัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องล่างขวาส่งต่อไปยังปอดเพื่อแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อแลกเปลี่ยนก๊าซจากปอดแล้วปอดได้ส่งเลือดดีไปยังหัวใจห้องบนซ้ายและส่งต่อมายังหัวใจห้องล่างซ้ายเพื่อส่งไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายครับครูรู้แนะนำสื่อการสอนเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ให้กับคุณครูได้เข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์อันนี้ขวดนี้ฝาปิดแล้วเจาะก้นเจาะก้นก็เหมือนกับเจาะฝาเนี่ยก็ใส่เข้าไปเหมือนกันเพราะถ้าเราเปิดน้ำนี่ออกนี่เราใส่น้ำไม่เต็มนะฮะพอน้ำไหลลงเนี่ยมันเกิดที่ว่างพอเกิดที่ว่างความดันก็ต่ำข้างในเนี่ยนะครับความต่ำข้างนอกนี่ความกดอากาศมากกว่ามันก็จะดันควันบุหรี่เข้าไปเหมือนดูดควันบุหรี่เข้าไปในนี้เต็มมองเห็นชัดเลยควันบุหรี่ไม่ไปไหนจะถูกกักไว้นี่หมดตลอดเวลานะครับแล้วก็จะผ่านเยื่อปอดที่สำลีนี่นะครับเจว่าเป็นสีน้ำตาลอยู่ที่สำลีนี่นะก็เห็นชัดอันนี้ก็เป็นแบบที่จะมองเห็นได้ชัดแล้วก็สาธิตได้นานอันนี้นะครับอันนี้ก็เปิดน้ำมันไม่ไหลออกหมดแล้วน้ำก็ไหลลงอันล่างนี่ไงไหลลงอันล่างพอน้ำมาถึงฝาขวดเนี่ยมันก็หยุดไหลแล้วแต่วันนี้ที่เตรียมมาให้เนี่ยเรามีขวดแบบนี้ใหญ่ๆไม่มีนะแต่ก็ทดลองได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็มีฝาปิดนะฝาปิดเราใช้เป็นอันล่างอันหนึ่งนะอันนี้ใช้เป็นอันบนนะครับแล้วก็เจาะรูแล้วก็เอาท่อพลาสติกสีเขียวๆเนี่ยสวมลงไปแล้วจากนี้ก็ใช้ท่อพลาสติกสวมแทนเข้าใจนะฮะอันนี้ก็แบบหนึ่งนะครับ
แล้วก็อีกใบหนึ่งใบนี้ก็ตัดคอขวดตรงนี้ออกตัดอย่าให้หลวมมากนะฮะตัดให้เลยเข้ามาหน่อยอันนี้จะได้ค้างได้เพราะขวดมันเกือบเท่ากันเดี๋ยวมันพลั่วลงไปนะฮะให้มันค้างได้แบบอันนี้เข้าใจนะครับทีนี้วิธีของเราวันนี้มีอะไรเลยใช้เครื่องในครัวนั่นเลยใช้ความร้อนนะใช้ความร้อนเจาะใช้ความร้อนดัดอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวก็เราก็ลองทำเหมือนเดิมนะครับคุณครูมณีได้นำเอาสื่อการสอนเรื่องโทษของบุหรี่มาใช้ประกอบการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาและเกิดความตระหนักถึงโทษของบุหรี่มากขึ้นตรงนี้แทนอะไรคะส่วนตรงบริเวณขวดนี้แทนอะไรคะปอดแทนปอดครูก็จะเสียบบุหรี่เข้าไปในท่อพลาสติกนะคะทีนี้เสียบแล้วครูก็จะเปิดปากขวดนักเรียนสังเกตเห็นอะไรคะควันควันเข้าไปที่ไหนคะนักเรียนเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงที่สำลีไหมคะสำลีเปลี่ยนเป็นสีอะไรคะสีเหลืองหรือสีน้ำตาลเข้มการที่ครูทำให้ดูเด็กนักเรียนจะตระหนักขึ้นค่ะเพราะว่าเขาได้เห็นโทษของมันเกี่ยวกับที่ครูอธิบายแล้วการทดลองนี้ค่ะเด็กจะตื่นเต้นมากคือเด็กเขาจะแค่เห็นแค่ภายนอกแต่เขายังไม่เห็นภายในแต่ถ้าเราทดลองให้เขาดูแล้วเขาจะนำไปสามารถสื่อกับผู้ปกครองหรือญาติพี่น้องเขาได้สารอะไรที่เข้าไปอยู่ในร่างกายเราโปรตีนนี้โปรตีนตัวนี้จะเข้าไปทำลายปอดของเราไม่ปอดอย่างเดียวมีหลอดลมการเรียนการสอบวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะประกอบด้วยอันดับแรกก็คือประกอบด้วยกฎนะฮะต่อมาก็อันที่สองก็สมมติฐานแล้วอันดับ3ก็เป็นทฤษฎีเพราะนั้นจะเห็นว่าจะสอนในแง่ไหนก็ตามนะในวิทยาศาสตร์ต้องมีเครื่องมือทดลองแล้วเด็กก็จะเข้าใจคอนเซปต์ต่างๆได้ดีขึ้นนะเครื่องมือเป็นส่วนช่วยเพราะเครื่องมือเนี่ยที่ดีมันจะต้องทำให้เด็กเข้าใจในสิ่งที่เข้าใจได้ยากใจชัดเจน